ไปดูเหตุสลดที่จังหวัดสระบุรีนะคะดตจ่าทหารคาดว่าเมาหนักคลั้งมือทุบเมียเสียชีวิตค่ะแต่ว่าด้วยความเมามก็เลยไม่ทราบว่าเมียเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วยังคงนอนกอดศพทั้งคืนเป็นภาพน่าเวทนาจราิงๆนะคะโดยทางตํารวจสพมือสระบุรีค่ะรับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตเป็นหญิงภายในบ้านพักแห่งหนึ่งในชุมชนหลังวัดดาวเรืองเขตเทศบาลเมือง,งสระบุรี<ม>ก็เลยไปตรวจสอบพร้อมกับแพทย์เวรของโรงพยาบาลสระบุรีแล้วก็อาสาสมัครกู้ภยัยที่เกิดเหตุ เป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงค่ะชั้นล่างเป็นห้องนอนพบศพนางสมจินตนากองโฉมอายุ51ปีเจ้าของบ้านนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงโดยมีผ้าห่มคลุมร่างกายไว้ ตรวจสอบตามร่างกายพบว่ามีร่องรอยถูกทำร้ายตาทั้งสองข้างเขียวคล้ำอย่างเห็นได้ชัดริมฝีปากมีเลือดติดอยู่เล็กน้อยสิ่งของในบ้านอยู่ในสภาพปกติโดยมีนายวิสุทธิชยัยมีประทีปอายุ60ปีหรือว่าจ่าแดงสามีของผู้ตายอยู่ในสภาพเมาสุราพูดจ้าไม่รู้เรื่องอยู่ในบ้านเลยค่ะเจ้าหน้าที่เลยเชิญตัวไปสอบสวนนะคะส่วนทางศพก็ให้ทางมูลนิธินำส่งนิติเวศเพื่อจะชนะสูตรหาสาเหตุข,ของการเสียชีวิตอย่างละเอียดต่อไป สอบถามน้องสาวของผู้ตายเล่าให้ฟังค่ะคุณการจนาก็บอกบอกว่าบ้านนอยู่ใกล้กับพี่สาวนี่แหละก็เห็นว่าพี่สาวอยู่กินกับนายวิสุทธิชัยได้เพียงปีกว่าซึ่งทั้งคู่มีพฤติกรรมคือชอบดื่มสุราเป็นประจำพอเมาแล้วก็มักจะมีเรื่องตบตีกันคนในละแวกบ้านนทราบหมดแต่เมื่อวานนี้พี่สาวหายหน้าหายตาไปทั้งวันก็พยายามที่จะไปสอบถามเพื่อนบ้านว่ามีใครเห็นพี่สาวบ้างก็ไม่พบจนกระทั่งช่วงค่ำ ก็เลยลองไปดูที่บ้านของพี่สาวพอเปิดประตูเข้าไปนี่และค่ะก็พบภาพหน้าเวทนาก็คือเห็นเป็นพี่เขยนอนกอดพี่สาวอยู่แต่ตัวพี่สาวนั้นเธอเอาเธอลองเอามือไปอังจมูกพบว่าเสียชีวิตแล้วค่ะออก็คือเป็นศพแล้วนั่นเองก็เลยรีบแจ้งให้เจ้าที่เข้าไปตรวจสอบส่วนตัวพี่เขยเนี่ย ต้องรอให้สั่งเมาก่อนเจ้าที่บอกถึงจะมีการสอบสวนถึงสาเหตุอะไรต่างๆให้ชัดเจนได้อีกครั้งนะคะรวมถึงรอผลการชนะสูตรศพด้วยแต่เบื้องต้นสันนิษฐานว่าทั้งสองคนดื่มเหล้าจนเมาก่อนจะมีการลงไม้ลงมือกันแต่อาจจะพลั้งมือหนักไปหน่อยจนสุดท้ายนางสมจินนาเสียชีวิตนะคะซึ่งตัวของพี่เขยหรือว่านายวิสุทธิชัยเนี่ยอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้ว่าเมียตัวเองเนี่ยตายไปแล้วเพราะว่าก็ดื่มสุราค่อนข้างจะจัดเหมือนกันเรียกว่าไม่รู้ตัวเหมือนกันไม่รู้ตัวเลย